بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับก็อยู่ที่มูลที่รับพานเหมือนเดิมนะครับนะเราใช้ที่ของเราเนี่ยนะเราไม่ต้องไปขอใช้สถานที่คนอื่นเลยนะที่เราในการนำเสนอหลักการของศาสนาเตือนฉันเตือนเธอนะครับหะดีษวันนี้นะครับเป็นหะดีษที่21นะครับหะดีษที่21ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบุคคล3ประเภทที่เราต้องออกห่างบุคคล3ประเภทเนี่ยที่เราต้องออกห่างและบุคคล3ประเภทนี้แหละครับเราต้องไม่ไปสังฆกรรมร่วมด้วยนะครับนะแต่เราไปบอกเขาไปนะซีฮัตเขาไปเตือนเขาได้บุคคลไหนบ้างครับที่ศาสนาบอกว่าให้ออกห่างเลยนะครับแล้วก็ตัวเราย้ำตัวเราเนี่ยผมก็ย้ำเสมอนะพี่น้องเวลาเราพูดถึงเรื่องหลักการของศาสนาเนี่ยก็มองที่ตัวเราก่อนเสร็จแล้วเราเมื่อมีความรู้แล้วปฏิบัติแล้วเราก็มองเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างแล้วก็ค่อยบอกค่อยนะซีฮัตเขาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกะริฮะละกุมซะลาซันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะรังเกียจไม่ชอบเลยบุคคล3ประเภทในหมู่พวกเราพี่น้องครับถ้าหะดีษบทไหนบอกว่ากะริฮะเนี่ยอัลเลาะห์รังเกียจนี่เราต้องตัวสั่นแล้วนะฮะต้องแบบอะไรนะใครนะบุคลิกแบบไหนนะที่อัลลอฮ์ไม่ชอบคือถ้ามนุษย์ไม่ชอบบนโลกดุนยานี้แต่อัลลอฮ์รักเนี่ยเอาเลยครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์บนโลกดุนยานี้รักเราหมดเลยแต่อัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วนี่อันนี้ต้องพิจารณาตัวเองล่ะนะครับนบีบอกว่าบุคคลแรกเลยนะครับที่อัลลอฮ์ไม่พอใจและรังเกียจบุคคล3ประเภท1ใน3กีละวะกอละกีละนี่หมายถึงว่าคนนั้นพูดแบบนี้วะกอละคนนู้นพูดแบบนู้นมีบุคคลหนึ่งมาหาเราบอกว่านี่นะอาจารย์นั้นนี่นะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ผมถามเขาว่าอ้าวแล้วได้ข้อมูลมาจากไหนอ๋อเขาว่ามาเอ้าเขาว่ามานี่ยังไงอ่ะก็ไม่รู้อาจารย์แต่เขาว่ามาอย่างนี้เราในฐานะคนที่รู้ก็ต้องบอกว่าการพูดอย่างนี้ไม่ถูกอย่าพูดต่อที่อื่นแล้วยุติการเล่าเรื่องนี้ให้กับคนอื่นโดยทั้งสิ้นเพราะอะไรไม่มีที่มาไม่มีที่มาการที่ไม่มีที่มาเนี่ยถ้าเป็นหะดีษก็คือดออีฟแล้วครับหะดีษดออีฟแล้วหะดีษเมาดูอะเกแล้วเพราะมันไม่มีที่มาเลยไอ้มัดไอ้ฟัดไอ้หวังไอ้โลที่ไหนไม่รู้พูดไม่ใช่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่านี่เห็นไหมฉะนั้นเตือนสติเรานะครับพี่น้องคนนั้นว่าคนนี้ว่างั้นเราไม่คุยเราจะถามว่าใครว่าถ้าคนนี้ว่าเราเดินไปถามเลยว่าอ๋อในกอท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหมว่าคนนี้เป็นคนขโมยคนเนี้ยเป็นคนทำซินาคนเนี้ยเป็นคนดื่มเหล้าจริงไหมจริงครับอ้าวนั้นพามาหาในกอในขอซิว่าที่ท่านกินเหล้าทำซินาจริงไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นท่านเนี่ยทำที่จะเอาความจริงเนี่ยต้องแบบนี้ครับแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยไม่ได้เอาความจริงกันเลยนะครับเราเอาแต่สนุกปากเราแต่เอามันปากเดี๋ยวนี้ออก Facebook Live ด่าคนนั้นด่าคนนี้สะใจครับนะออก Facebook ว่าคนนั้นว่าคนนี้เขียนว่าคนนั้นว่าคนนี้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องถ้าอย่างนี้อย่า กดไลค์ถ้าอย่างนี้อย่า กดแชร์เพราะอย่างน้อยที่สุดเรื่องจริงยังไงเราไม่รู้ไปกดไลค์กดแชร์เท่ากับว่าเห็นด้วยกับฝ่ายนี้และความจริงแหละเราไม่รู้แล้วฝ่ายที่ถูกพากย์พิงเขาเกิดแก้ต่างมาแล้วสมมุติว่าฝ่ายที่ถูกพากย์พิงเนี่ยเขาถูกล่ะนี่แหละครับฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้ส่งผลเราเสียหายกับชีวิตเรากับความดีเราพี่น้องออกห่างประการต่อมาวะอิดออะตันมาลการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติที่ฟุ่มเฟือยนะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อมาไม่ได้ใช้อะครับซื้อเสื้อมาก็ไม่ได้ใส่ซื้อกางเกงมาก็ไม่ได้ใส่แต่ไหมแต่ซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อจนกระทั่งไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ถ้าอย่างนี้เราทำไมครับแล้วก็บริจาคให้คนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นซะเพราะทรัพย์ที่เราใช้มาอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยมีความผิดนะครับอัลลอฮ์ให้ทรัพย์มาแต่เราเนี่ยฟุ่มเฟือยนะไม่ใช้ไม่ได้หนทางขออัลลอฮ์บริจาคในหนทางขออัลลอฮ์เขามีคนยากคนจนก็บริจาคให้เขา
อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดฉะนั้นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรังเกียจที่สุดก็คือรังเกียจที่สุดก็คือใช้จ่ายทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ต้องระวังประการต่อมาประการสุดท้ายของหะดีษบทนี้บอกว่าวากาสรตัสซุอานก็คือถามว่าถามเยอะคือถามมากดีนะครับถามเยอะถามท่านครูเยอะดีถามมากดีแต่ถามเพื่อเอามาปฏิบัติถามเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราถามเลยผมเนี่ยอยู่กับคำถามมาทั้งชีวิตแต่ก่อนนั้น Facebook ก็ตอบกันเป็นหมื่นๆคำถามมาทำรายการของมูลที่รับฟังก็มีคำถามนะตอบใน Facebook ของผมกี่ก็มหาศาลไปขึ้นบรรยายที่ไหนก็มีคนถามนี่ถามดีแต่ในยะของการถามมากในที่นี้คือถามเพื่อที่จะไม่ปฏิบัตินะถามเพื่อที่จะไม่อยากรู้หรอกแต่ถามไปอย่างนั้นแหละโชว์ออฟหน่อยและในยะของคำว่ากัสรอตุสุอานนี่หมายถึงการขอมากด้วยนะครับนะขอเข้ามาส่วนตัวเจอใครขอสระก้อดะขอสระก้อตลอดขอสระก้อคนนั้นคนนี้ไม่ทำมาหากินนี่อยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วยนะเพราะอุลามะเขาอธิบายเป็นสองในยะนะครับสำหรับคำว่าวากัสรอตุสุอานเป็นสองในยะแบบนี้นี่คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกพี่น้องว่าสามประการนี้อัลลอฮ์ทรงรังเกียจขอให้เราออกห่างเยอะนะครับเห็นใครมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไปเตือนเขาไปบอกเขาฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจไม่พอใจนะกริ้วกับคนที่ถามเยอะถามมากสองก็คือคนนั้นว่าคนนี้ว่าอันนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่มีในสังคมเราอยากจะรู้เรื่องจริงต้องชัดเจนมีที่มาที่ไปแล้วก็ประการที่สองก็คือใช้ทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยนะมูบัสเซตในเรื่องของทรัพย์สมบัติและข้อที่3นะครับก็คือถามมากแต่ไม่ปฏิบัติหรือขอมากขอดะจนไม่ทำมาหากินนะครับฝากไว้สำหรับวันนี้กับเตือนฉันเตือนเธอวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์